รุปนะคะถึงแม้เราจะพบว่าธรรมชาติของสมองวัยรุ่นและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงจะมีศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้ความยืดหยุ่นการปรับตัวความมุ่งมั่นตั้งใจความมีอุดมการณ์แต่เราก็พบว่าสมองเหล่านี้มีจุดอ่อนที่สำคัญคือการขาดความรอบคอบขาดความยั้งคิดการใช้อารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของสมองการรู้และเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ตัววัยรุ่นเองสามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเปรียบเทียบตัวเองกับพัฒนาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปการรู้แบบนี้ทำให้เขาตั้งรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆและเท่าทันเมื่อเขากำลังจะคิดเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือกำลังจะก้าวไปสู่บางสิ่งบางอย่างก็จะทำให้เขามีความระวังระแวดระวังมากขึ้นนะคะสำหรับผู้เกี่ยวข้องการได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะคะจะทำให้เปลี่ยนจากความรู้สึกอึดอัดในการที่จะต้องดีลหรือประสานกับวัยรุ่นกลายเป็นความรู้สึกเข้าใจเห็นใจและมีศิลปะในการเข้าถึงเขาอย่างมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นว่าขณะที่วัยรุ่นกำลังทำพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างสมองส่วนอย่างก็กำลังทำงานมากกว่าสมองส่วนคิดเด็กไม่รู้ว่าจะต้องใช้สมองส่วนคิดแบบไหนอย่างไรหน้าที่ของเราคือทำให้เขาใช้สมองส่วนคิดเท่าทันสมองส่วนอยากได้มากยิ่งขึ้นความเข้าใจแบบนี้จะทำให้เกิดสันติภาพและสันติสุขระหว่างวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้องได้มากขึ้นจะทำให้ลดความขัดแย้งเพิ่มความสุขขึ้นในสังคมได้อย่างมากเลยล่ะค่ะสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมนะคะเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องอยากรู้มากๆคือการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่11เพื่อให้เขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้อย่างสวยงามมากขึ้นติดตามในชั่วโมงที่3นะคะ